สะพานพระราม2พังถล่มแผ่นปูนหนัก5ตันร่วงทับรถยนต์คุณผู้ชมครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันที่เกิดขึ้นเมื่อคืนนี้นะครับ2ทุ่มครึ่งของวันที่31กรกฎาคมนะฮะก็เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นที่บริเวณสะพานกับรถหน้าโรงพยาบาลวิภารามนะครับอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะครับเป็นสะพานกับรถพระราม2นะครับคือสะพานเนี่ยพังถล่มลงมานะฮะร่วงทับรถยนต์ที่สัญจรอยู่ที่บริเวณช่องทางด่วนนะครับขาเข้ากรุงเทพนะครับก็คืออยู่บริเวณช่วงถนนเส้นพระราม2นะครับคือเหตุการณ์นี้ทำให้รถยนต์ได้รับความเสียหายหลายคันนะฮะมีผู้บาดเจ็บหลายรายรวมถึงมีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุด้วยนะครับเหตุการณ์นี้นะฮะมันทำให้หลายคนเนี่ยต้องฉุกคิดนะครับว่าเฮ้ยถ้าเราจะขับรถผ่านลอดใต้สะพานไปเนี่ยมันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเองหรือเปล่านะครับเมื่อเช้านี้ฮะผมขับรถมาด้วยความแบบหวาดผวาเหมือนกันนะคือเราเห็นคลิปนะฮะผมดูคลิปใน TikTok นี่แหละครับแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไหร่ก็ได้นะโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะครับส่วนรถที่ได้รับความเสียหายหลักๆเนี่ยน่าจะมี3คันนะครับคันแรกเนี่ยเป็นรถเก๋งยี่ห้อเชฟโรเล็ตนะครับก็ถูกแผ่นปูนนะฮะความยาวกว่า10เมตรนะครับคาดว่าน่าจะหนักประมาณ5ตันนะฮะหล่นลงมาทับรถทั้งคันนะครับจนรถเนี่ยนะฮะคือไม่อยากจะใช้คำนี้เลยรถมันขาดท่อนนะครับโดยที่ผู้เสียหายฝั่งซ้ายนะครับเสียชีวิตนะฮะซึ่งติดอยู่ภายในรถนะครับส่วนคนขับรถเก๋งเนี่ยก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะฮะอีกคันนึงครับเป็นรถกระบะยี่ห้ออีซูซูนะครับโดยรถคันนี้เนี่ยถูกแผ่นปูนทับไว้ข้างหน้านะฮะคือโอ้โชคดีมากๆคันนี้นะครับที่ทุกคนในรถเนี่ยปลอดภัยหมดเลยนะครับก็คือมันทับด้านหน้ารถอย่างเดียวนะครับส่วนอีกคันนึงก็จะเป็นรถบรรทุกน้ำมันนะครับที่กำลังลงไปส่งน้ำมันให้กับลูกค้านะครับนอกจากนี้ฮะคนงานที่กำลังซ่อมแซมสะพานอยู่นะครับก็ตกลงมาด้วยนะฮะคือตกลงมาพร้อมกับแผ่นปูนเลยนะครับก็ได้รับบาดเจ็บสาหัส2คนแล้วก็เสียชีวิต1คนในเวลาต่อมานะครับแล้วประเด็นเนี่ยคือสะพานที่เกิดเหตุนะครับมีการปิดการซ่อมบำรุงตั้งแต่ช่วงวันที่23มิถุนายน2565คือทำการซ่อมอยู่แล้วเคยเกิดไฟไหม้บนสะพานนะครับเนื่องจากว่ารถบรรทุกน้ำมันเนี่ยระเบิดนะฮะ รวมทั้งมีปริมาณรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่ใช้สะพานแห่งเนี้ยเป็นจำนวนมากนะครับทำให้โครงสร้างส่วนบนเนี่ยมันชำรุดเสียหายจนเหล็กเส้นเนี่ยมันโผล่ออกมานะครับซึ่งล่าสุดนะครับทางอธิบดีกรมทางหลวงนะครับได้ออกมาชี้แจงนะครับแล้วก็ขอโทษประชาชนนะครับก็ออกมาบอกว่าคงไม่ได้เกิดจากความสะเพร่าหรอกนะครับเป็นอุบัติเหตุที่ไม่ควรเกิดขึ้นนะครับจากนี้จะตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะครับว่าเกิดจากความบกพร่องของเจ้าหน้าที่หรือไม่นะครับแต่ว่าก็ต้องขอดูสาเหตุที่แท้จริงก่อนนะครับก็แน่นอนฮะเหตุการณ์แบบนี้ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะครับคือกรมทางหลวงเองนะฮะก็จะเยียวยาให้กับผู้เสียชีวิตรวมถึงผู้ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็รถยนต์อีกหลายคันที่ได้รับความเสียหายนะครับแต่ทีนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยก็หวาดกลัวกันไปแล้วนะครับคือผมเองก็กลัวเหมือนกันนะฮะเวลาขับใต้สะพานต่อจากนี้ไปเนี่ยก็คงจะมีความหวาดกลัวเพิ่มมากขึ้นนะครับยังไงก็ขับรถนะฮะใช้รถใช้ถนนกันอย่างระมัดระวังนะครับ